แท็กพรัญญูรักสุดนางเอกแฟนเก่าเฮิร์ตหนักถึงขั้นวิ่งหนีแพทยังคิดไม่ถึงยินดีเห็นคนที่เคยคบแต่งงานแท็กพรัญญูรักสุดนางเอกในดวงใจแฟนเก่าเฮิร์ตหนักถึงขั้นวิ่งหนีแพทยังคิดไม่ถึงผู้ชายคนนี้มุมนี้ก็มีด้วยแพทณปภาเปิดใจตัวพ่อแท็กพรัญญูในโดนเทเซมาที่แพทแท็กพรัญญูขุดวีรกรรมโดนเททั้งดีเจนางเอกเพิ่งถึงขั้นวิ่งหนีสื่อโดยแท็กเผยตอนหนึ่งถึงเรื่องที่น่าจดจำในอดีตกับนางเอกตอนอายุ 20-21 เล่นกับคนนั้นตรึงตราตรึงใจคิดถึงมากอันนี้คือที่สุดรักที่สุดพูดไว้ก่อนเผื่อเมียดูต้องวางไว้ตรงนั้นก่อนอันนี้เราพูดถึงในอดีตก่อนเจอเมียคนนี้เพราะเมียคนนี้รักมากทูลหัวแล้วกลัวอย่างเดียวมีอะไรเมียอุ้มลูกหนีผู้ชายจะเก่งมาจากไหนมีลูกยอมลูกได้คนเดียวจริงๆยอมเขาได้คนเดียวแท็กกล่าวว่าจำได้เลยเจอครั้งแรกที่มาบุญครองเขาไปประกวดตอนนั้นไม่มีไลน์คุยโทรศัพท์อย่างเดียวไปตกลงเป็นแฟนที่ RCA งานบริษัทเขาคุยกันมาเรื่อยๆตอนนั้นยังไม่มีรถยังไม่มีอะไรเลยอยากจะไปคือนั่งแท็กซี่ไปหาคิดถึงนั่งแท็กซี่ไปหลังบ้านไปอีกซอยเพื่อโทรศัพท์แล้วเห็นหน้าเขาอยู่ที่ชั้น2ก่อนนอนทุกคืนไปถามเขาได้เลยวาดรูปให้เขาต้มน้ำร้อนเอาน้ำอุ่นนวดเท้าให้เขาแท็กยังอึ้งไม่คิดว่าแท็กจะมีมุมนี้ด้วยประมาณ2ปีเป็นข่าวตอนเลิกกันบอกตรงๆไม่มีดาราคนไหนวิ่งหนีสื่อกูคนแรกที่วิ่งหนีสื่อเฮิร์ตมากไม่เอาอะไรแล้วถามว่าใครบอกเลิกแท็กกล่าวว่าต่างคนต่างแยกกันไปเลยด้วยเรายังเด็กด้วยเรายังไม่วุฒิภาวะเรายังไม่พร้อมไปดูแลเขา2ปีที่อยู่ด้วยกันอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันบ้างตอนนั้นเราก็เฮลเขาก็เฮลเมื่อมันไปไม่ได้ก็ต่างคนต่างแยกแล้วกันคุยกันแล้วแยกย้ายทุกครั้งที่เลิกกันจะเข้าใจว่าคุณผิดมาตลอดบางครั้งที่ผู้หญิงผิดก็เลือกที่จะพูดว่าคุณผิดแท็กตอบว่าถูกแพทบางครั้งเลิกกันคุยกันแล้วแต่ก็มาลงที่คุณผิดคุณเจ้าชู้คุณต้องมีคนอื่นแน่ๆเวลาจะเลิกกันจะมองว่าคู่นี้มีมือที่สามไม่คิดหรือว่าบางครั้งอาจจะไม่มีก็ได้ถามว่ามีเรื่องไหนที่เราไม่ลืมไหมแท็กกล่าวว่าพอเราเริ่มแก่เราเริ่มนึกถึงความหลังนึกถึงคนเก่าๆที่ผ่านมาบางคนเราเคยคบบางคนไม่ได้เจอกัน20ปีบางครั้งไปดูไอจีเขาไลฟ์สไตล์เขามีลูกมีอะไรเรารู้สึกดีใจที่เห็นเขามีความสุขแฮปปี้เรื่องความสัมพันธ์อะไรไม่มีแล้วเก็บแต่สิ่งดีๆทุกวันนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในหัวมันไม่มีเธอเลิกฉันเพราะอะไรบางครั้งก็ฝันถึงแฟนเก่าแต่มันเป็นเรื่องราวดีๆเห็นคนที่เคยคบแต่งงานเรารู้สึกยินดีนะถ้าตรงนั้นเป็นเราเขาคงไม่มีความสุขแบบนี้เราเคยคิดแบบนั้นเลยคนในวงการหรือคนไหนที่คุณฝันถึงแท็กกล่าวว่าคนในวงการตั้งแต่เข้าวงการเลยฝันถึงแฟนเก่าทุกคนเลยเหรอเกือบทุกคนฝันแต่สิ่งที่ดีๆอดีตสามีเขาเคยเตือนลีน่าจังสงสารพิงกี้ชีวิตอภัพรู้จักตั้งแต่ปี47แต่มีเรื่องพีคอดีตสามีเขาเคยเตือนลีน่าจังสงสารพิงกี้สาวิกาชีวิตอภัพลั่นเคยรู้จักตั้งแต่ปี2547แต่กลับมีเรื่องพีคด่าไฟแลบสนั่นเป็นที่สนใจของโลกโซเชียลกับกรณีของนักแสดงและนางแบบชื่อดังพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมคุณแม่และพี่ชายถูกส่งตัวเข้าเรือนจำภายหลังศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวจากคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ลบ 3D พร้อมด้วยจำเลยในคดีนี้รวม19รายที่ถูกแจ้งข้อหาหนักในความผิดฐานทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จล่าสุดวันที่21สิงหาคม
65ลีน่าจังหรือลีน่าจังจัญญานักธุรกิจและทนายความได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงของพิงกี้สาวิกาเกี่ยวกับคดี Forex ลบ 3D โดยลีน่าเผยว่าพิงกี้น่าสงสารนางได้ผัวดีแต่นางอย่ายอมทิ้งสินสอด300ล้านเพื่อให้ชีวิตตัวเองมีอิสระเมื่อก่อนก็ไปว่าแย่งผัวขาวธัญญาจนต้องเนรเทศตนเองไปที่ประเทศอินเดียไปแสดงชีวิตอภัพไงอดีตสามีเขาเคยเตือนนะที่อย่าไปคนรวยนะเป็นหมื่นล้านเลยบอกว่าถ้าใช้ชีวิตแบบนี้บ้านท้ายจะหมดแล้วก็จริงซึ่งลีน่ารู้จักพิงกี้ตั้ง18ปีตั้งแต่ปี2547เนื่องจากตอนนั้นตนเองจ้างงานพิงกี้ 50,000 บาทเพื่อให้มาออกงานอีเวนท์ที่ประตูน้ำโดยตอนนั้นพิงกี้ยังเด็กอยู่บางคนบอกเอาข่าวพิงกี้มากลบข่าวการเมืองนั้นไม่จริงหรอกเพราะอัยการสั่งฟ้องใช้เวลาพิจารณาตั้งเป็นปีเขาฟ้องชุดแรกไปแล้วแต่ในระหว่างที่ลีน่าไลฟ์สดนั้นกลับมีสายโทรเข้าหาแม่ลีน่าถามแม่ลีน่าทำอะไรอะคะงั้นนี้ลีน่าตอบกลับดัดชุดใหญ่ว่าไลฟ์สดอยู่อีเหี้ยขีดล่างโทรมาทำไมกูแดขีดล่างข้าวอยู่ช้างรักเยขีดล่างดอขีดล่างทองก่อนลีน่าจะกัดวางสายทันทีทำเอาชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นคลิปดังกล่าวแล้วเข้ามาคอมเมนต์แซวถึงคนโทรเข้ามาเป็นเสียงเดียวกันว่าอาภัพสุดหลังได้รับพรจากคุณแม่ลีน่าไปแบบเต็มๆโดยไม่มีสิทธิ์ได้พูดตอบกลับแม้แต่คำเดียวขอบคุณ TikTok นางฟ้า.com ยิ่งกว่าละครโซเชียลแห่แชร์อดีตสามีพูดเหมือนรู้อนาคตพิงกี้เมนสนานปมแม่เตือนไว้ตรงชีวิตจริงยิ่งกว่าละครโซเชียลแห่แชร์อดีตสามีเปิดใจไว้เหมือนรู้อนาคตพิงกี้คอมเมนต์สนานปมแม่ไม่ให้เรียนบังคับแต่ลูกรักแม่ทำเพื่อครอบครัวเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องหลังจากพิงกี้สาวิการวมทั้งคุณแม่และพี่ชายของดาราสาวศาลอาญาไม่ให้ประกันตกเป็นจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D เมื่อวันที่18สิงหาคม65ถูกแจ้ง3ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมหมท้นคนมูลค่าความเสียหายร่วม 2.5พันล้านบาทพิงกี้ถูกคุมตัวฝากขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางนั้นขณะที่มีชาวเน็ตแชร์เรื่องราวผ่านโซเชียลโดยคลิปจูบี้ขีดล่างวีนัส 456,789 เผยสัมภาษณ์ไฮโซเพชรอดีตสามีพิงกี้ที่เคยออกมาเผยกับสื่อหนึ่งหลังประกาศแยกทางกับพิงกี้ตอนหนึ่งว่าพูดตรงๆนะผมสงสารน้องเขาเพราะว่าตอนจบผมมองไปไกลๆน้องเขาจะไม่เหลืออะไรเลยคนรอบๆเขาเอาไปหมดเพราะผมไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้เวลาผมจะระลึกถึงผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้มีความรักนะมันมีแต่ความเป็นห่วงแต่มือมันล้วงไม่ถึงเป็นห่วงในที่นี้ไม่ใช่จะเอาเงินไปให้นะในมุมของคนอายุ40กว่าปีถ้าดำเนินชีวิตแบบนี้ตอนจบจะเหลืออะไรซึ่งพิงกี้ก็ออกมาพูดเช่นกันว่าอยากจะบอกว่าอันนั้นมันคือความคิดของเขาเมื่อประมาณตั้งแต่เริ่มต้นแต่งงานกันซึ่งทำยังไงก็ไม่สามารถลบล้างความคิดนี้ของเขาได้อยากจะบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าถ้ากี้ไม่เล่นละครแล้วจะไม่มีเงินหรือจะตายแล้วเพราะครอบครัวก็ยังมีธุรกิจอย่างอื่นที่ทำรองรับอยู่ทุกวันนี้พ่อแม่ก็ไม่ได้บังคับให้กี้เล่นละครโดยมีชาวเน็ตมีการแชร์บทสัมภาษณ์ไฮโซเพชรพร้อมทั้งแสดงความเห็นกันจำนวนมากโดยบอกว่าข่าวพิงกี้นี่ช็อกมาเงียบๆเข้าคุกเลยไปนั่งอ่านสัมภาษณ์เก่าของสามีจริงตรงที่เขาเตือนไว้จะเสียเพราะครอบครัว
บ้างก็คอมเมนต์ทางเห็นใจและเผยถึงครอบครัวและพิงกี้ชีวิตยิ่งกว่าละครอดีตสามีเตือนไว้ตรงเป๊ะเลยทั้งยังมีการพูดไปถึงว่าพิงกี้ถูกแม่ไม่ให้เรียนหนังสืออีกต่างหาอาทิแตงโมเคยพูดไว้พิงกี้มาเรียนมั่งไม่มาเรียนมั่งเกรด4หมดเรียนเก่งอะน้องเสียเพราะแม่จริงๆแม่ให้ทำอะไรก็ทำหมดตอนเด็กเหมือนแม่ไม่ให้เรียนเหมือนให้รับงานละครตั้งแต่เด็กพิงกี้ก็อยากเรียนนั่งรถไปกองเห็นคนอื่นไปเรียนก็คิดว่าทำไมเราไม่ได้เรียนมัธยมนางก็เรียนเก่งมากด้วยกลับเข้าวงการได้สุดท้ายพาลูกติดคุกเข้าใจพี่เพชรต้องการดึงน้องมาอยู่กับตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นบางอย่างแต่น้องก็รักและเป็นห่วงครอบครัวผู้เห็นถึงอนาคตที่แท้จริงแสดงว่ารู้มาเยอะหลายเรื่องเป็นต้น